สวัสดีค่ะทุกคนก็นานแล้วเนาะที่ไม่ได้อัดวิดีโอนะคะก็วันนี้มีโอกาสดีลองดูสักตั้งนะคะลองอัดวิดีโอมาสักหนึ่งวิดีโอสิ่งที่อยากจะแชร์อยากที่จะพูดคุยกันวันนี้คือเรื่องของความกลัวค่ะว่าเรื่องของความกลัวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงมีความรู้สึกกลัวอยู่ในใจใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะรู้สึกว่าในใจเรารู้สึกกลัวเล่น Facebook นะคะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเจ็บป่วยไม่สบายนะคะพร้อมๆกับต้องนอนโรงพยาบาลอยู่ความรู้สึกท้อแท้ในชีวิตรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกเป็นทุกข์ใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นมันเก็บซ่อนความกลัวไว้ค่ะวันนี้ก็เลยจะอยากจะมาพูดเรื่องความกลัวกันว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็พบว่าตัวเองมีความรู้สึกกลัวอยู่ในใจเหมือนกันเพราะว่าจะต้องมาทำงานต่างประเทศแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราจะต้องแฮนเดิลซึ่งมันผิดไปจากแผนเดิมที่เราวางไว้เราอุตส่าห์วางแพลนวางสเกดูลไว้อย่างดีแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็มีบางอย่างที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วก็มันก็ทำให้สเกดูลของเราต้องเปลี่ยนไปซึ่งมันทำให้เราต้องแฮนเดิลหลายๆอย่างซึ่งพอเหตุการณ์มันเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงๆในใจรู้สึกกลัวนะรู้สึกว่าเราจะทำได้ไหมเราจะทำมันออกมาดีไหมเพราะว่าจากที่เคยมี 2-3 คนช่วยกันทำกลายเป็นว่าเฮ้ยเราต้องทำคนเดียวเพราะฉะนั้นแน่นอนความรู้สึกมันรู้สึกกลัวมันไม่อยากจะเผชิญหน้าแล้วก็รู้สึกว่ากลัวว่าเราจะทำออกมาได้ไม่ดีตามที่เราเองคาดหวังหรือบริษัทคาดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยความกลัวเกิดขึ้นในใจเยอะมากทีนี้พอความกลัวเกิดขึ้นในใจเราทำไงเราก็พยายามหาวิธีที่ทำให้ความกลัวเนี่ยมันลดลงโดยการนั่งคุยกับตัวเองโดยการถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากลัวกลัวอะไรแล้วสิ่งที่ยากที่สุดที่จะเกิดขึ้นจากความกลัวนั้นน่ะมันคืออะไรอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างพอเราถามตัวเองลึกๆ ลึกๆเข้าไปเราคุยกับตัวเองให้ชัดพอเราก็พบว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันก็ไม่ได้แย่ที่สุดหลายๆอย่างเรายังทำได้เรายังโอเคยังแฮนเดิลได้และจริงๆมันก็ดีด้วยซ้ำมันเป็นโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยเราเข้มแข็งแค่ไหนเราเก่งแค่ไหนที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ผ่าน1วัน2วัน3วันไปเราพบว่าจริงๆแล้วเราสามารถผ่านมันไปได้จริงๆแล้วผ่านมันไปได้อย่างดีที่สุดด้วยวันนึงที่เราผ่านความกลัวไปได้เราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพในตัวเราเนี่ยมีเยอะมากเราทำอะไรได้เยอะเลยเราสิ่งที่เราคิดว่าเรากลัวเราทำไม่ได้แต่พอสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วเราต้องสู้กับมันเราต้องผ่านมันไปเนี่ยจริงๆแล้วเราทำได้แล้วทำได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแชร์ให้กับทุกคนฟังว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกภายในใจเราแค่ต้องค้นให้เจอหาให้เจอว่าเรากลัวอะไรแล้วมีวิธีในการที่จะทำยังไงให้ความกลัวนั้นลดลงอาจจะไม่สามารถทำให้มันหายไปได้แต่อย่างน้อยความกลัวนั้นจะลดลงจากใจเรานะคะก็อันนี้ลองไปค้นหาดูใช้เวลานิ่งๆเงียบๆอยู่กับตัวเองแล้วก็ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นจากความกลัวตรงนี้มันคืออะไรแล้วดูว่าเรายอมรับมันได้ไหมถ้าเรายอมรับมันได้เราก็แค่พยายามทำมันให้มันดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันจะดีแน่นอนค่ะอันนี้เนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะก็ขอบคุณมากเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ